จใหม่แล้วอย่ามันดื้อขาดีๆแล้วมันเลาะนะชวนทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบันเทิงสตอรี่นะคะกับดิฉันพาวฝันปิ่นทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนะคะวงการหนังภาพยนตร์และละครไทยเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากนะคะการแคสซิ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการทดสอบหน้ากล้องที่สำคัญนะคะว่าคุณจะได้รับการคัดเลือกเป็นนักแสดงที่ดีหรือไม่นะคะทั้งบุคลิกภาพหน้าตานะคะการร้องไห้การดีใจนะคะการเสียใจซึ่งผู้กำกับเขารอดูคุณอยู่ค่ะและวันนี้เราอยู่กับนักแสดงชื่อดังนะคะที่มากประสบการณ์มากว่า20ปีนะคะเขาผ่านงานแคสติ้งกันมาอย่างมากมายเลยค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับเขาได้พบเขากับทั้งสองท่านนะคะน้องแม็กซ์สวิตเวนตาและน้องอาร์ตนะคะอภิรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่โบสวัสดีพี่เป็นหนึ่งด้วยค่ะนะคะขออนุญาตคำถามแรกกับน้องแม็กซ์เลยนะคะว่าน้องๆหลายคนอาจจะงงค่ะระหว่างการแอคติ้งกับการแอคชั่นเนี่ยมันต่างกันยังไงคะแม่คิดว่าถ้าสำหรับในความคิดของแบ็คเองนะฮะแม่ว่ามันไม่น่าจะต่างกันฮะเพราะว่ามันเป็นการที่แสดงอารมณ์ให้ผู้กำกับเห็นถึงบทบาทที่เราได้รับฮะไม่ว่าจะเป็นหลายคาแรคเตอร์หลายบทบาทอะไรเงี้ยฮะเราก็ต้องถ่ายทอดอารมณ์ของตัวเองให้ออกมาให้ดีฮะเพราะว่าการแอคติ้งการแคสติ้งการที่ผู้กำกับจะดูบุคลิกโดยรวมของเราให้เหมาะสมกับตัวละครให้มากที่สุดครับแล้วก็เขามีการคัดเลือกยังไงคะตอนที่น้องแม็กได้รับการคัดเลือกการแคสค่ะดูหน้าตาก่อนอันดับหนึ่งหรือบุคลิกหรือว่าความสามารถคะสิ่งแรกเลยภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะได้พูดถึงความมีบุญบารมีครับแล้วก็มีความถือศีลครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆภาพยนตร์หลายๆละครนะฮะที่เป็นเกี่ยวกับแนวพีเรียสแบบนี้นะฮะเพื่อที่เป็นการส่งเสริมครับพูดถึงเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมครับอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องกล่าวให้ถึงก่อนเลยฮะว่าเป็นภาพยนตร์บารมีนาคาอาเซียนครับซึ่งไม่ใช่แค่มีในประเทศไทยครับและไม่ใช่ใช้นักแสดงแค่ในประเทศไทยฮะยังสามารถใช้นักแสดงหลายๆชนชาติฮะไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรฮะแล้วก็กัมพูชาอะไรเงี้ยฮะก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมครับแต่ถามว่าการที่เขาเลือกในวันนี้เขามีบทบาทในการเลือกยังไงใช่ไหมฮะก็จริงๆแล้วมันก็ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมันก็ต้องแสดงความสามารถให้ทางผู้กำกับได้เห็นก่อนเพราะบางทีเราจะมาตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกหรืออะไรเงี้ยฮะภาพเป็นเรื่องนี้เขาไม่เอารูปลักษณ์ภายนอกฮะเขาเอาความสามารถแล้วก็ความมีสัจจะแล้วก็มีบารมีด้วยครับแล้วก็ศรัทธาฮะโอ้ทำไมน้องไม่ถึงให้ความสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้ช่วยโปรโมททางกองด้วยหลายเรื่องต้องขอบพระคุณมากนะคะก็จริงๆแล้วก็มีความเชื่อส่วนตัวครับเรื่องเกี่ยวกับพญานาคค่ะเพราะว่าคือก็เป็นคนเป็นคนในพุทธศาสนาอะไรเงี้ยฮะก็เราถือว่ามันมีแบบนี้อยู่ในบ้านเราด้วยแล้วก็เรานับถือแล้วเราบูชาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สักวันหนึ่งเราอยากจะมามีโอกาสได้ทำเป็นส่วนหนึ่งแบบนี้แม่ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางแม่โบฮะไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นหนึ่งด้วยแล้วก็ทางผู้กำกับหลายๆท่านอะไรเงี้ยฮะทางผู้ใหญ่ที่ได้ให้โอกาสตัวแม็กเองรวมไปถึงนักแสดงหลายๆท่านรวมไปถึงกับน้องๆที่ยังไม่มีผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับค่ะบทไหนที่คุณอยากเล่นมากที่สุดเลยคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบทไหนค่ะถ้าอยากเล่นอยากเล่นเลยนะคะจริงๆอาจจะขออุบไว้ก่อนว่าอยากเล่นบทไหนเพราะว่าแต่ว่าถ้าได้มีโอกาสนะฮะถ้าได้มีโอกาสได้รับบทไหนก็คงจะต้องทำให้มันดีที่สุดฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่ได้ให้โอกาสแล้วก็ให้ความเมตตาแล้วก็สนับสนุนไม่ใช่สนับสนุนแค่ตัวแม็กเองนะฮะรวมไปถึงสนับสนุนทั้งเด็กๆเยาวชนรุ่นหลังทุกท่านครับที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมวันนี้แล้วก็ส่งเสริมให้มันไปที่โด่งดังมากขึ้นฮะค่ะวันนี้โปรดิวเซอร์มาดูงานด้วยนะคะมาผู้กำกับก็มานะคะครับโอ้โหหลายบทบาทผู้จัดการกองถ่ายมานะคะกำกับภาพมาฝ่ายศิลป์มาครบเลยนะคะวันนี้ใช่ไหมคะคผลงานที่ผ่านมาเรานำเสนอตัวเองนิดนึงว่าคุณ
คยเล่นหนังแนวนี้ไหมคะหนังแนวนี้ยังไม่เคยครับแต่ว่ามีละครเรื่องปลาบู่ทอง5ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ยังติดตามอยู่แล้วก็เคยจำได้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ก็คงรับบทเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็เป็นบันไดก้าวแรกที่ทำให้เราไปยืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ก็รู้สึกดีใจครับแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ปลาปลื้มปิติมากที่ได้มาใส่ชุดไทยแบบเดิมบรรยากาศแบบเดิมๆอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเวอร์ชันจากตัวเล็กตอนนี้โตขึ้นอะไรเงี้ยฮะอาจจะมีอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะแต่ก็ยังคงชอบในวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทยครับคือเจอกันใช่ไหมเจอกันกับน้องอาร์ตอยู่ตลอดใช่ไหมคะหลายเรื่องใช่ไหมคะเพราะพี่ก็เห็นว่าน้องอาร์ตดังมากน้องแม่ก็ดังมากแล้ววันนี้ขอบคุณมากที่ได้คิวนะคะนะคะแล้วก็อยากเห็นอะไรในความแปลกใหม่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมคะบอกโปรดิวเซอร์ไหมคะหรือแอบบอกกระซิบบอกโปรดิวเซอร์หรือบอกผู้กำกับนิดนึงที่นั่งอยู่ค่ะคือถ้าอยากจะเห็นนะฮะอยากจะเห็นความแปลกใหม่เลยฮะที่ไม่มีใครเหมือนและอยากจะให้ที่มีอยู่เนี่ยโด่งดังขึ้นและให้มีแต่ที่บารมีนาคาที่นี่ที่เดียวฮะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยทางผู้ใหญ่หลายๆท่านครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้อำนวยการสร้างเองทางผู้จัดละครเองทางผู้กำกับเองอยากจะให้ละครเรื่องอยากจะให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วอยากจะให้บารมีนาคาเป็นภาพยนตร์ที่มีหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็อยากจะให้มีในใจของคนไทยทุกๆคนรวมไปถึงชนชาติต่างๆครับค่ะวันนี้นะคะสองท่านนะคะได้มาแคสด้วยเหมือนแคสแบบว่าเหมือนแคสให้น้องๆดูอ่ะแคสเป็นตัวอย่างเพราะคุณมืออาชีพเป็นมาเลยคุณมีวิธีการแคสให้โดนใจผู้กำกับให้โปรดิวเซอร์โดนใจคุณยังไงอีกครั้งนึงค่ะก็ฝากไปถึงน้องๆเลยแล้วกันนะฮะน้องๆที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาสำหรับการแคสติ้งเนี่ยทำมันให้สุดที่สุดกำลังสุดความสามารถแล้วก็คือพี่จะบอกว่าพี่ผ่านมาเยอะพี่เจ็บมาเยอะแต่อย่าท้อนะฮะท้อได้แต่อย่าถอยแล้วสักวันหนึ่งมันจะเป็นของคุณครับบันไดวันนั้นรอคุณอยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมากี่แคสคะประมาณ100กว่าแคสได้ไหมคะคำของพี่แพทเลยแล้วกันนะพี่แพทนับประพาบอกว่า100เอา1ร้อยเอาหนึ่งของผมมีคูณให้เป็น200เอาหนึ่งน้องแม็กเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยค่ะที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเหนื่อยครับเพราะว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ชีวิตของคนเราก็แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าท่านี้นั้นสิ่งที่มั่นคงและยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเราเนี่ยก็คือความพยายามครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ทำให้มันเต็มที่สักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นวันของเราเหมือนกันค่ะคุณบอกเทคนิคนิดหนึ่งน้องๆเยอะเลยวันนี้คุณบอกเทคนิคพูดกับสั่งว่าที่ฉันเห็นว่าพูดกับดีใจคุณต้องทำขนาดไหนคะก็ดีใจอยากให้รู้สึกจากข้างในมากกว่าถ้าพูดถึงการแสดงฮะมันคือบางคนบอกว่ามันต้องมีฟีลลิ่งมันต้องอินเนอร์เอาอย่างนี้ฟังเด็กๆอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจพี่อาร์ตบอกง่ายๆเลยครับกระซิบข้างๆหูเลยได้ยินอะไรรู้สึกยังไงทำนั่นแหละแล้วมันจะเป็นการแสดงที่เรียลลิสติกจริงที่สุดการร้องไห้แล้วคะคุณร้องได้เลยไหมคะมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าบางทีอารมณ์ที่มันยังไม่พาไปแต่ว่าคือมันก็เป็นเฉพาะนักแสดงในส่วนบุคคลแต่ว่าบางคนที่เป็นโปรเฟสชันนอลแล้วเขาก็สามารถทำได้เลยทำได้เลยค่ะทีนี้มาถึงผู้จัดการกองถ่ายบ้างสำคัญสำคัญค่ะผู้จัดการคะมีวิธีการคัดเลือกน้องแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็นักแสดงวันนี้ยังไงคะในวัยนี้ด้วยอ๋อในวัยนี้แหละค่ะก็จะดูค่ะจากแรกเนี่ยค่ะก็จะดูแบบดูว่าบุคลิกเนี่ยได้กับตัวละครของเราไหมอันดับหนึ่งแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เลือกตรงนี้นะคะแต่ส่วนประกอบแต่ก็จะเลือกคนที่แบบว่ามีศรัทธาศีลสัจจะบารมีอะไรพวกนี้ล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความศรัทธาของในตัวของพญานาคเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาเล่นตรงนี้ต้องศรัทธาจริงๆต้องเชื่อจริงๆแล้วก็คือพญานาคเนี่ยถือศีลต้องการจะถือศีลต้องการจะเป็นคนมีศีลนะคะก็พยายามอยากจะบวชก็บวชได้แค่เป็นแค่นาคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพญานาคเนี่ยก็เลยปลื้มค่ะชอบในการที่คนจะต้องถือศีลมีศีลมีสัจจะมีบารมีถึงจะเกิดบารมีนะคะแล้วเรื่องนี้นี่ที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าลูกหลานของพญานาคเนี่ยทุกคนนะคะไปขอพรที่คำชะโนดกันมากมายว่าอยากรวยอยากดังอยากเด่นอยากขายของโน่นนี่ได้ท่านก็บอกอู้จะให้ยังไงนั้นเนี่ยมากมายนะคะแล้วท่านก็คิดเสร็จแล้วท่านก็จะมีหลวงพี่บุญมานี่นะคะท่านก็ไปจำศีลที่วัดดานพระอินทร์พอไปจำศีลปั๊บท่านปู่ศรีสุโธปู่ศรีสัตตนาคราชแล้วท่านปู่จิตราชเนี่ยอู้ย่าปทุมมาเนี่ยก็มาเข้าฝันนะคะมันนิมิตนะคะบอกว่าอยากช่วยลูกหลานค่ะ
แต่จะช่วยในภาพยนตร์เรื่องบารมีราคาช่วยตรงไหนนะคะก็ช่วยถึงว่าตัวแสดงสินค้าลูกๆหลานๆที่ไหนที่รู้เนี่ยให้มาเลยนะคะมาช่วยกันในการมีสินค้ามาขายมาช่วยกันแสดงมาช่วยกันสร้างแล้วก็ตรงนี้เราก็จะให้แต่ทุกคนต้องมีสัจจะความเชื่อศรัทธาแล้วมีบารมีมันจะเกิดค่ะเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งนะคะช่องทางเลยนะคะว่าคือถ้าคุณผู้ชมนะคะห้างสรรพสินค้าภาครัฐภาคเอกชนนะคะสนใจนะคะที่จะมาเป็นสปอนเซอร์ร่วมหรือว่ามาทายอินในรายการเนี่ยนะคะยินดีนะคะทางกองบารมีนาคานะคะยินดีต้อนรับของทุกท่านเลยเรามาถึงเรื่องภาพบ้างค่ะภาพสวยๆนะคะเราจะขาดไม่ได้เลยค่ะเรามาคุยกับพี่เป็นหนึ่งนิดนึงเทคนิคภาพเนี่ยคือพยายามเก็บทุกมุมนะฮะกับทุกคนนะครับก็ผมพยายามเก็บรายละเอียดของภาพรายละเอียดของทีมงานทุกท่านเพื่อนำผลงานของหนังเรื่องนี้เนี่ยเพราะต่อไปเนี่ยเรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งแน่เรื่องเกี่ยวกับบารมีพระนาคานะครับนะครับครับผมน้องแม่ฝากทิ้งท้ายนิดหนึ่งของนักแสดงหรือว่าเนี่ยค่ะในวัยรุ่นวัยอ่อนๆเนี่ยค่ะเหมือนอย่างสมมติพี่เองเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่เคยอยู่หน้ากล้องเลยเนี่ยพี่จะทำยังไงคะให้หน้าพี่เนี่ยยืนอยู่หน้ากล้องแล้วก็ยิ้มได้แบบเต็มๆก็เริ่มต้นจากที่เราเป็นตัวของตัวเองก่อนครับแล้วก็เรามีหน้าที่อะไรที่ได้รับบทบาทจากผู้กำกับก็ทำมันออกมาจากความรู้สึกจริงๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สิ่งที่มันจะออกมามันก็จะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเช่นกันครับค่ะน้องอาร์ตบ้างนะคะน้องอาร์ตทำยังไงให้เขาจำภาพเราอีกครั้งหนึ่งนะคะในบทของนักแสดงที่อาจจะเป็นบทเด่นทั้งสองท่านเลยที่ทราบมาค่ะเอาอย่างนี้เลยกันรักที่จะทำมันไหมถามเองก่อนถ้าอะไรก็ตามแต่ที่เกิดจากความรักความต้องการข้างในของเราแล้วเวลาเราทำออกมายังไงมันก็ได้ดีฮะยังไงเราก็จะทำได้สุดความสามารถเราเลยค่ะนะคะแล้วก็นี่ก็คือนักแสดงนะคะนักแสดงที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนะคะก็ผ่านการแคสติ้งกันมาหลากหลายเวทีเลยนะคะกว่าพวกเขาจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายนะคะแต่ถ้าวันนึงแล้วถ้าคุณสนใจมีความตั้งใจจริงมีวินัยในการทำงานนะคะคุณก็จะอยู่แบบพวกเขานะคะทุกวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะนักแสดงทั้งสองท่านนะคะผู้จัดการกองถ่ายนะคะแล้วก็พี่เป็นหนึ่งนะคะกำกับภาพนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันพาฝันปิ่นทองนะคะขออนุญาตและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะโอกาสหน้าสวัสดีค่ะYeah.
สวัสดีครับผมชื่อเหลียวครับวันนี้มาแสดงละครเรื่องบารมีนาคาครับแคสติ้งใช่ไหมครับครับไหนลองแคสให้พี่ดูสิเด็กคุณดีใจสิคะเศร้าสิลูกเศร้าซึมสิซึมสิลูกซึมและมาวันนี้อยากเล่นเป็นอะไรอยากเล่นเป็นเพื่อนพระเอกครับอยากเล่นเป็นเพื่อนพระเอกนะครับคะคุณมีจะทำยังไงให้มีการทำยังไงจะให้พวกกับโดนใจคุณบ้างคะต้องเล่นดีๆครับท่องจำบทให้ดีครับและต้องพูดช้าๆชัดๆด้วยครับรอเรือก็คือรอเรือรอลิงก็คือรอลิงครับฝากถึงท่านผู้กำกับนิดนึงว่าช่วยพิจารณาผมนิดนึงช่วยพิจารณาผมให้ด้วยนะครับขอบคุณครับทิพย์นาก้ามาจากโรงเรียนวัดีการามค่ะวันนี้หนูมาแคสติ้งใช่ไหมคะผู้กำกับสั่งให้หนูทำอะไรบ้างคะไหนทำให้พี่ดูสิไหนลองคุณลองร้องไห้สิคะแต่คุณดีใจเย้พี่เจอในไหนคะแม่ต้องโทรศัพท์ให้ใหม่เย้ดีใจจังเลยไม่ซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่แล้วค่ะแล้วคุณร้องไห้สิคุณร้องไห้ได้ไหมคะโอ้ยใจดีมากค่ะอันนี้ไม่ได้ว่าแอบชมนะคะเพราะเห็นว่าเป็นกันเองอะค่ะค่ะคุณเคยเล่นบทไหนมาก่อนไหมคะเคยค่ะเคยเป็นบทพยาบาลนะคะก็เลยแบบวันนี้เห็นบทพญานาคคือถูกใจอะค่ะคือชอบส่วนตัวชอบจริงค่ะวันนี้คุณพร้อมแค่ไหนคะในการมาแคสพ่อหรือไม่ไปดูนะครับแต่ว่าผมมาถึงแล้วก็ต้องเอาให้เต็มที่ครับ okay. พวกเราคือพบความมั่นใจมาเต็มที่นะคะหวังว่าค่ะพิจารณาเรา3คนด้วยสาธุสาธุค่ะอยากร่วมงานด้วยค่ะสวัสดีค่ะคือเราไม่ต้องการที่เป็นคนมีชื่อเสียงมาก่อนนะครับขอหน้าตาไม่เกี่ยวอยู่ที่คาแรคเตอร์ของแต่ละบุคคลแล้วก็มีความสามารถเพราะว่าปู่ท่านบอกว่าไม่ต้องการคนที่ดังแล้วเอาต้องการที่ว่าคนที่มีศรัทธาในตัวท่านและทำให้ท่านได้ท่านก็จะให้คือของเราเนี่ยก็ทำตามถ้าผมเบื้องบนให้ท่านบอกว่าให้ดำเนินการแบบนี้คือต้องการลูกหลานจริงๆมาสร้างบารมีให้ท่านนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องการที่ว่าคนที่มีชื่อเสียงแล้วเอามาเมคขึ้นเป็นเนื้อเรื่องที่จินตนาการอย่างนั้นไม่ใช่ครับผมอันนี้คือเราทำจากคำที่ท่านมาบัญชาว่าให้เป็นรูปแบบนั้นแบบนี้แบบนี้ท่านต้องการเฉพาะลูกหลานเราพญานาคหรือว่าเราเทพเทวาทั้งหลายปู่คะวันนี้มีเด็กๆที่โดนใจปู่บ้างไหมคะก็มีครับคือบางครั้งเขาก็ยังเราต้องการคนใหม่ๆเข้ามาสู่วงการบันเทิงเรานะครับแต่บางทีก็มันก็ยังมีขัดมีอะไรอยู่นิดหน่อยต้องมีการเรียนเพิ่มเติมจากการแอคติ้งแต่คาแรคเตอร์เขาได้อยู่แล้วครับผมครับผมบทไหนที่น้องๆ นะคะทำยากมากเลยครับปู่คะก็ตอนนี้ก็คือระหว่างมันจะมีอารมณ์หัวเราะและร้องไห้มาอยู่ในบรรยากาศเดียวกันเลยมันก็ไม่ต่อเนื่องครับเด็กก็เราก็บางคนมีความสามารถที่ดีมากนะครับแต่ยังขาดประสบการณ์แค่นั้นคืออยากจะแนะนำว่าถ้าสมมติว่าเด็กคนไหนมีอันนี้ก็ไปหาประสบการณ์คืออันนี้เราไม่อยากจะให้ไปเสียเงินเสียทองหรอกแต่ว่าต้องมีคนแนะนำครับค่ะฝากถึงความพร้อมของการเปิดกล้องของเรื่องบารมีนาคานิดนึงคุณผู้ชมจะได้เห็นแล้วก็จะลงโลงเมื่อไหร่คะแล้วเราจะเปิดกล้องเมื่อไหร่ดีครับในด้านนี้นะครับรู้สึกว่าตอนนี้ทีมงานของเราพร้อมขาดอย่างเดียวตอนนี้ครับคือนักแสดงร่วมก็คิดว่าหลังจาก15เมษาไปแล้วมันจะเห็นเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าเป็นว่าใครเล่นตัวไหนเพราะว่าตอนนี้เราต้องการพระเอกที่ลุกมากเข้มสามารถเล่นได้จริงคือโกนหัวได้นะแล้วเรื่องเหล่าพญานาคเนี่ยของเราสร้างมาจากเรื่องจริงซึ่งสามารถพาไปดูได้ว่าสถานการณ์นี้เรื่องนี้เกิดมาจากตรงนี้แล้วก็มีผู้บอกเล่านะคือครับผมครับผมคือมีผู้เรียบเรียงคือจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะเปิดเผยว่าเป็นใครครับคือเรา
สามารถพาท่านไปรู้ไปเห็นด้วยตาตัวเองนะครับแล้วก็ส่วนตอนนี้ก็เอาว่าบารมีทุกคนถ้าไปที่กองจะพิสูจน์ได้จะมองเห็นอะไรแปลกๆครับผมครับผมที่วัดดานพระอินทร์แล้วก็บางทีบวงสรวงทุกครั้งก็จะมีอะไรแปลกๆแล้วก็บางคนไม่เคยเห็นเจ้าก็จะได้เห็นครับผมได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะบารมีนาคารเร็วๆนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ